สวัสดีครับหลังจากที่หลายคนลุ้นแล้วลุ้นอีกลุ้นมาทั้งวันนะฮะกลัวว่าน้องลิซ่าจะไม่ได้มางานของบุลการีที่จัดในเกาหลีใต้ซึ่งครั้งก่อนเนี่ยเป็นตำนานที่น้องลิซ่าไม่ได้ไปมาแล้วครั้งนึงนะแต่สุดท้ายคราวนี้เธอได้มาจริงๆครับเธอมากับชุดสีขาวออร่าผมดำยาวสไตล์เจ้าหญิงเลยล่ะนึกถึงตอนที่เคยไปออกรายการเกาหลีแล้วแต่งคล้ายคีโอพัตตาเนาะตอนนั้นพอกำลังจะเข้างานก็มีกลุ่มแฟนคลับชาวไทยนะครับตะโกนเสียงไทยต้อนรับน้องลิซ่าด้วยเชียร์เต็มที่เลยล่ะเราไปดูคลิปกันสักนิดนึงแม่น้องลิซ่าก็สวยสุดๆจริงๆเลยแหละขออนุญาตเจ้าของคลิปด้วยนะครับแล้วตอนที่น้องลิซ่าขึ้นเวทีน้องลิซ่าพูดอะไรบ้างน้องลิซ่าบอกว่าสวัสดีค่ะทุกคนนี่ลิซ่านะคะหนูได้รักษาความสัมพันธ์อันดีไม่ใช่สิความสัมพันธ์อันสุดพิเศษกับทางบุลการีมาหลายปีแล้วและวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเชิญรางวัลในฐานะ Global Brand Ambassador Annyeonghaseyo Lisa입니다Hello everyone, I'm Lisa. I've been keeping a special relationship with Bulgari for several years. อีกช็อตหนึ่งที่หลายคนสนใจนะฮะดูเหมือนจะเป็นช็อตที่หนุ่มเกาหลีท่านนี้กระซิบกระซาบอะไรกับน้องลิซ่าไม่รู้จริงๆแต่พอมุมกล้องซูมออกมาไกลๆเนี่ยจะเห็นได้ว่าปฏิกิริยาการโต้ตอบของน้องลิซ่านั้นดูสุภาพมากดูสิครับมีการโค้งให้เล็กๆด้วยสุภาพหน้าทะนุถนอมสุดๆไปเลยโดยราคาเครื่องเพชรที่น้องลิซ่าสวมใส่ในงานครั้งนี้นะครับก็มีมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันด้วยถ้าเป็นตัวสร้อยนะฮะราคาจะอยู่ที่ประมาณ8.5 ล้านส่วนกำไรข้อมือราคาจะอยู่ประมาณ9.8 ล้านนะครับตีกลมๆก็10 ล้านนั่นแหละคาดว่ารวมทั้งตัว20 ล้านน่าจะไม่ยากนะจ๊ะสำหรับงานนี้สื่อเกาหลีก็เก็บภาพสวยๆมาลงข่าวกันรัวๆจริงๆนะแล้วนี่ก็มีคนมาเปรียบเทียบคราวก่อนด้วยนะคลิปคราวที่แล้วกับคราวนี้ตอนที่น้องลิซ่าขึ้นมารับรางวัลว่าเป็นยังไงบ้างเจ้าหญิงเวอร์ชั่นสีขาวกับสีดำนะครับ